ครับและในวันนี้นะครับเรียนเชิญประธานนะครับคุณภูวรรณพรนะครับเรียนเชิญประธานครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้รับการอบรมทุกท่านบรรดาผู้ที่รักในการเรียนรู้ตลอดเวลาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้กันวันนี้รับการอบรมแฟ้มสะสมงานดิจิตอลด้วยเทคโนโลยี NFC โดยท่านวิทยากรนายคัทริยาหมาดบากาศึกษานิเทศสผบ.สตูลได้เวลาอันเหมาะสมเชิญพบกับท่านวิทยากรค่ะครับก็ขอสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับห่างหายไปห่างหืนไปนานห่างหายไปนานนะครับภารกิจแต่วันนี้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับนะก็การทำข้อมูลนะครับด้วยเทคโนโลยี NFC NFC คืออะไรครับ NFC คือ Near Field Communication ครับเดิมทีอ่ะตัวนี้ผมสนใจในเรื่องของการทำนามบัตรดิจิตอลท่านเคยได้ยินคำว่านามบัตรดิจิตอลไหมดิจิตอลการ์ดนะครับดิจิตอลการ์ดคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าภูมิหลังให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับดิจิตอลการ์ดเนี่ยคืออันนี้เหมือนผมเนี่ยรู้จักกับครูธนนท์เพิ่งเจอครูธนนท์ทีนี้ผมอยากได้เบอร์โทรศัพท์ผมอยากได้ที่อยู่ได้ Facebook นู่นนี่นั่นของครูธนนท์แต่ผมขี้เกียจพิมพ์ได้ยังไงครับผมคิดอยากพิมพ์ผมก็เลยเขาก็เลยทำเป็นนามบัตรดิจิตอลการ์ดขึ้นมาพอนึกออกไหมครับทีนี้พอดิจิตอลการ์ดเนี่ยเราจะคีย์ข้อมูลใส่ดิจิตอลการ์ดเสร็จแล้วครูธนนท์ก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาเตะที่ดิจิตอลการ์ดตัวนี้ข้อมูลของผมที่ผมคีย์ไว้ก่อนหน้านี้จะเข้าไปในเครื่องของครูธนนท์และบันทึกได้เลยพอนึกออกไหมครับไม่ต้องพิมพ์เลยไม่ต้องพิมพ์ว่าชื่ออะไรเบอร์โทรอะไร Facebook ชื่ออะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ผมก็เอามาดัดแปลงครับในเมื่อมันทำแบบนั้นได้เนี่ยผมก็ไม่อยากทำแค่เบอร์โทรศัพท์ทีนี้ก็เอามาบูรณาการทำเป็นแฟ้มสะสมงานดิจิตอลนะครับโดยมีบัตรตัวเนี้ยที่เป็น NFC บัตร NFC นี้นะครับมันจะเป็นบัตรเปล่าอยู่คล้ายๆบัตร ATM นี้ท่านเนาะบัตรเนี้ยราคา19บาทในแอป Shopee Lazada นะทีนี้หลักการก็คือว่า1เราต้องนำข้อมูลเข้าก่อนนะครับพอนำข้อมูลเข้าเสร็จเนี่ยอันที่2เราเอาข้อมูลที่เราทำไว้เนี่ยไปเขียนลงในตัวการ์ดตัวเนี้ยนะครับแต่ผมก็เอามาบูเป็นลักษณะของงานที่เรามีโดยส่วนใหญ่แล้วทุกท่านผมมั่นใจเลยว่าต้องมี1เว็บไซต์ถูกไหมมี Facebook มี TikTok มี LINE นู่นนี่นั่นสำหรับติดต่อแต่เดี๋ยวนี้เวลาเพื่อนขอพิมพ์มันไม่สะดวกนะแล้วก็เอามาบูรณาการเป็นผลงานดิจิตอลซึ่งตอนที่ผมประเมินผมก็ทำแบบนี้ครับ1บัตรเป็นเสริมให้กรรมการเป็นที่ระลึกครับคนละ1ใบแล้วก็กรรมการก็แค่เอาตัวเนี้ยไปเตะที่โทรศัพท์มันก็จะขึ้นมาข้อมูลนะครับซึ่งเนี้ยผมจะพาทำไม่ยากเลยแต่วันนี้ผมจะพาท่านทำนะครับก็คือด้วยคอมพิวเตอร์นะครับนะแต่ถ้าท่านทำด้วยคอมพิวเตอร์ชำนาญแล้วเนี่ยท่านสามารถทำด้วยแอปโทรศัพท์ได้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแชร์สกรีนตัวนี้ให้ดูก่อนนิดนึงนะครับอาจารย์คะครับอันนี้มันใช่การ์ดที่เขามาคีย์เวลาเข้าหอพักหรือเปล่าคะเหมือนกันไหมใช่เหมือนกันครับเหมือนกันครับท่านเหมือนกันเลยเป็นการ์ดนี้เป็นการ์ดเนี่ยเราเอาข้อมูลนําเข้าในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะผมใช้หน้าจอแป๊บครับอาจารย์สมพงษ์เข้ามาแล้วหรอหลอกกันมาเป็นแค่คนนะท่านไม่อยู่นี่ประชุมของไทยครับประชุมสองที่โอเคแป๊บหนึ่งทีนี้เดี๋ยวผมแชร์ท่านเห็นเดี๋ยวแป๊บท่านสักครู่นะงงหลายตัวนี้แป๊บหนึ่งเ
สักครู่สักครู่สะท้อนหน้าจออันนี้ปึ๊บพอก็นึกว่าเจออย่างนั้นจิตที่ว่าเถื่อนท่านเห็นหน้าจอโทรศัพท์ผมไหมครับเห็นครับโอเคเมื่อข้อมูลผมทำเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่มันสำเร็จแล้วนะพอเตะปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ครับท่านเห็นไหมเนี่ยมันจะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับแบบนะสักครู่เดี๋ยวไปดูกันท่านเห็นตัวนี้ใช่ไหมเห็นครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือตัวที่เดี๋ยวเราจะเริ่มทำนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะท่านสามารถที่จะทำข้อมูลอะไรมาก็ได้เนี่ยมาแปะไว้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาทำเนาะนะครับให้ท่านนะครับสมัครตัวเว็บนี้ก่อนนะครับชื่อว่าลิงก์ฟรีครับท่านท่านกดลิงก์นี้แล้วก็สมัครเลยนะครับขั้นตอนสมัครก็ปกติครับลงทะเบียนเนี่ยครับลิงก์ฟรีนะท่านใส่ชื่อตรงนี้ต่อเลยแล้วก็ไป activate ไปยอมรับในอีเมลของท่านอันนี้ sign up ฟรีครับเนี่ยของผมมันล็อกอินอยู่นะแล้วของท่านเนี่ยมันจะให้ลงทะเบียนส่งลิงก์ในช่องแชทไปด้านเจนได้ไหมครับน่าจะเดี๋ยวเมื่อกี้ไปส่งในช่องไลน์ตรวจกับตรวจเนี่ยส่งไปแล้วในช่องแชทของซูมครับตรงขั้นตอนการสมัครผมไม่แนะนำเลยนะท่านสมัครได้เลยกดสายอัพฟรีแล้วก็ลงทะเบียนนะครับใครลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้กดหนึ่งให้หน่อยครับท่านใส่ชื่อให้ดีก็คือให้ถูกต้องไปเลยเนาะอย่างเช่นว่าโพด PORT ธนุนเอาก็ว่าไปโพดตามเลยหรือว่าจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ครับไม่เป็นไรนี่เราทำบนคอมพิวเตอร์จริงแล้วท่านสามารถที่จะโหลดแอป Linktree นี้ครับท่านในสมาร์ทโฟนได้เลยครับ Linktree เนี่ยครับ linktr.ee นะครับ Linktree เนาะก่อน Linktree เดี๋ยวนี้สามารถโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้จะพาทำกับคอมพิวเตอร์มันจะง่ายหน่อยนะครับหลังจากนี้ท่านทำเสร็จท่านก็โหลดแอป Linktree ในสมาร์ทโฟนท่านก็ไซน์อินด้วยตัวเมลที่ไอตัวชื่อที่ท่านลงทะเบียนตามด้วยรหัสผ่านนะครับเนี่ยใส่เอาแบบเนี้ยนี่คือออกจากระบบหน้าแรกท่านกดลิงก์มาท่านก็ไซน์อัพฟรีนะครับไซน์อัพฟรีเนี่ยท่านก็ใส่มาเลยชื่ออะไรอีเมลอะไรแล้วก็ครีเอทนะครับนะหลังจากนั้นท่านก็ไป activate ในเมลของท่านนะครับเมื่อผ่านแล้วท่านก็มาล็อกอินครับล็อกอินด้วยชื่อของท่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับเนี่ยผมก็ลืม
นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วท่านล็อกอินเข้าได้ที่ยังแบบนี้ล็อกอินนะครับสักครู่หนึ่งได้ไหมครับถ้าได้รบกวนกดหนึ่งให้หน่อยลงทะเบียนเสร็จแล้วท่านเติมสินได้แล้วนะครับท่านอัศนัยได้แล้วนะครับท่านสุรพุฒนะครับเดี๋ยวเราสมาชิกสักครู่หนึ่งถ้ามีอะไรติดขัดก็ถามได้นะครูธนุนได้เลยนะท่านอื่นได้ไหมครับท่านอื่นได้ไหมเอ่ยคุณครูวันได้ไหมเปิดไมค์ด้วยฮะไม่ได้ยินได้ไหมยังไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ยังลงทะเบียนไม่ได้เลยจ้ะลงทะเบียนนะครับไม่ผ่านก่อนครูบัตรได้ยังบัตรเพิ่งมากำลังสมัครสมัครก่อนสมัครให้ได้ก่อนนาเล่นนาตัวนี้ปกติเนมการ์ดตัวนี้นะครูวันเขารับทำใบละ400นะครับผมว่าเอ้ยจำมือมันแพง400ถึง700ผมว่าผมหาวิธีทำเลยมาเจอวิธีการทำแล้วมาทำอีกนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นกระดาษ NFC แบบเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องพิมพ์แบบการ์ดแบบแข็งอ่ะก็จะพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าไม่มีแนะนำให้พิมพ์กระดาษลงกระดาษสติกเกอร์ครับมาแปะหน้าหลังเราเอง 8.5 คูณ 5.5 ครับขนาดเนาะ 8.5 คูณ 5.5 เซนเนี่ย 8.5 คูณ 55เซนเหรอคะอาจารย์ 5.5 ครับ 8.5 กับ 5.5 ครับอ๋อค่ะขนาดนะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์นั้นหลายหมื่นครับผมก็เลยเอาไปจ้างที่ร้านสติกเกอร์ครูวันเขาเรียกว่าไดคัทครับเขาเรียกว่าระบบไดคัทเขาจะพิมพ์ละเนียนมากเลยสติกเกอร์เขาก็จะบางเนาะไดคัทครับที่ร้านสติกเกอร์เนี่ยบอกว่าพิมพ์ไดคัทหน่อยๆเขาพิมพ์เสร็จก็ตัดไปให้ขนาดเท่ากับนามบัตรนี้เลยนะครับแต่ถ้าซื้อมันตกแผ่น11 บาทนะคะถ้าซื้อไอ้ตัวนี้ผมสั่งแพ็คนึง20 แผ่นวันนั้นกี่ร้อยตก19 บาทได้มั้ง19 บาทเนี่ยที่หนูเคยอยู่แล้วเขาขายการ์ดเนี่ยใบละ100เลยค่ะอาจารย์ใช่ครับอันนี้เราซื้อ10-19 บาทคนที่ใช้ฐานข้อมูลน่าใช้นะตัวนี้ใช้ได้เอามาดัดแปลงได้ NFC ก็คือการเอาการ์ดตัวนี้มาเตะกับโทรศัพท์แบบระยะใกล้นะระยะใกล้ครับก็คือแตะโทรศัพท์แต่เก็บบัตรเติมเงินไว้ครับครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ติดครับผมได้หรือยังตอบมาหน่อยยังไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ทำไมยากอาจารย์มาหน่อยนี่ทำไมสมัครมันไม่ได้ยากเลยนะสมัครอาจารย์เชนน่าจะมาก็ได้ครับได้ค่ะนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนเนี่ยไม่ยากเลยแค่โตแค่พิมพ์หัวข้อแล้วก็ลิงก์มากวางนัดใส่รูปจบจันวันนี่ค่ะอาจารย์ create account โอ้ไม่ใช่อาจารย์ใส่ชื่อครับไม่ต้องใส่เมลตรงนั้นอ่ะเมลด้านล่างอาจารย์เอาแค่ชื่อพอชื่อของอาจารย์พอชื่อเต็มกว่าอาจารย์อ่ะภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษนะคะใช่ถ้าขึ้นแดงนี้เรียบร้อยครับอาจารย์คะเมลอันนี้แต่มันเป็นชื่ออีกอันหนึ่ง
ต่เราจะใส่ชื่อของเราจริงๆได้ไหมคะมันไม่ได้มันไม่ให้ผ่านค่ะได้ครับก็เป็นภาษาอังกฤษครับครูใช่ตรงนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงมีคนถามว่าบัตรที่อะไรเดี๋ยวคนแป๊บนึงมันไม่ครบตัวครับสักครู่นะครับพาสเวิร์ดอะไรก็ได้อันนี้ผมส่งลิงก์มาแล้วนะครับท่านลองดูในลิงก์นี้เลยลิงก์บัตรนั่นแหละคอนติเนียลทีนี้อาจารย์ก็ไปแอคทีฟไปกดยอมรับในเมลที่อาจารย์ลงทะเบียนไว้ใส่ชื่อตรงนี้เลยก็ได้ครับผมใส่ชื่อตรงนี้เลยไม่ต้องไปใส่ชื่อตรงนี้เลยนะนี่วันอะไรเมื่อกี้นะครับอันนี้เรียก education ก็ได้ครับนี่อีกอันหนึ่งใช่แล้วก็ continue ไปเลยครับครับนี้ก็เลือกฟรีครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจอย for free อาจารย์ต้องจำชื่อกับพาสเวิร์ดให้ได้นะ continue to my link tree ครับกดเลยคลิกเลยโอเคได้ละโอเคครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์stop share หน่อยครับโอเคต่อนะทีนี้เมื่อท่านได้แบบนี้แล้วครับนะให้กดที่คำว่า add header นะครับadd header ก็คือเพิ่มเมนูเพิ่มรายการเพิ่มหัวตรงนี้ขึ้นมาโอเคนะ headline ตรงนี้ครับท่านใส่ภาษาไทยได้อย่างเช่นท่านบอกว่าอะไรเว็บไซต์นะครับนี่ผมสมมุตินะเว็บไซต์สโนท่านก็เอาข้อมูลที่อยากจะให้มีในบัตรนะครับมาวางโทษตรงนี้ไม่ใช่แล้วโทษheader นี้ผิดนะโทษขอไปด้วยลบก่อนให้คลิกที่ add link นี่ครับadd link นะดูก่อนอาจารย์ตอนนี้ทำในคอมก่อนใช่ไหมคะใช่ครับทำกับคอมก่อนแอดลิงก์แล้วก็เดี๋ยวก็ลืมเองจำเองแอดลิงก์แล้วก็ URL สมมุตินะแป๊บนึงโอเคนะครับให้ท่านกดที่แอดลิงก์นะครับแอดลิงก์และท่านเอาลิงก์ของสื่อที่ท่านต้องการนำเสนอนะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมบอกเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมไปเอาลิงก์ของเว็บไซต์มานะครับก็ใส่ที่ช่อง URL ครับนะท่านจะนำเสนอเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับท่านก็เอาลิงก์ตัวนั้นมาเลยแล้วก็ให้คลิก
เมื่อเอาลิงก์มาวางที่ URL เสร็จแล้วให้คลิกคำว่า add ครับพอ add เสร็จเนี่ยก็จะมีเมนูขึ้นมาเลยบรรทัดบนเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้โดยคลิกที่รูปดินสอนะครับเว็บไซต์เนี่ยเป็นภาษาไทยได้นะนะครับท่านก็สามารถแบบนี้ได้นะครับใครเพิ่มได้1ลิงก์กดเลข2ให้หน่อยครับใครเพิ่มได้แล้ว1ลิงก์โอเคครับเนี่ยท่านจะได้แล้ว1รายการอันเนี้ยทีนี้มันสามารถที่จะใส่รูปด้านหน้าตรงนี้ได้ครับอาจารย์ครับนี่รูปด้านหน้าเนี่ยนะครับอาจารย์คลิกเลยที่ thumbnail อาจารย์คลิกที่ thumbnail เลยครับแล้วก็add ขึ้นมาเลยนะครับนะเมื่ออาจารย์คลิกที่ thumbnail นะครับให้อาจารย์ add ขึ้นมาเลยนะครับเลือกอัปโหลดครับอัปโหลดรูปนะครับที่อยู่ในคอมเนี่ยเราอยากจะได้รูปอะไรไปเป็นรูปด้านก่อนหัวข้อตรงนั้นครับเป็นรูปนะโลโก้นะผมอยากได้รูปนี้ผมคลิกเซฟครับแล้วก็อัปโหลดนะครับนี่ท่านสังเกตดูนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวแล้วนะครับได้นะไปอีเมลแล้วถึงจะเห็นได้โอเคนะครับเมื่อท่านได้1ลิงก์เนี่ยท่านลองทดสอบดูที่ลิงก์ที่ท่านได้ขึ้นมาเนี่ยท่านคลิกดูครับมาเปิดลิงก์ได้ไหมนะครับถ้าเปิดได้แสดงว่าลิงก์ที่เราก๊อปมานะถูกต้องบางคนก๊อปมาอาจจะตัวฝนหล่นนู่นนี่นั่นนะครับนะครับอันที่เหลือท่านเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับให้ท่านเพิ่มขึ้นมาเลยครับสัก3อันสัก5อันก็แล้วแต่ลักษณะการนำเสนอผลงานเนี่ยท่านอาจจะทำแยกอย่างเช่นตัวชีวัดที่1ท่านอาจจะทำอยู่ในเว็บไซต์ก็เอาลิงก์ตัวชีวัดที่1มาใส่นะครับหรือว่า PowerPoint ตัวชีวัดที่1มาใส่นะครับตรงนี้แล้วแต่เลยลักษณะการนำเสนอนี่แล้วแต่เหมือนของผมมีเว็บไซต์นะครับอัพขึ้นไปเนี่ยอันนี้ทำไงครับเราก็อัพ Google เราก็อัพPowerpoint ของเราเนี่ยนะครับขึ้นไปยัง Google Drive นะครับแล้วก็เอาลิงก์มาแปะท่านใดที่มีช่อง YouTubeก็เอา YouTube มานะครับห้องผมมีห้องเรียนไลน์ด้วยห้องเรียนสอนกลุ่มไลน์ด้วยก็เอาลิงก์มามีห้องเรียนออนไลน์สุภพรสตูลมีห้องนิเทศปริทัศน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีบุ๊กนะครับเนี่ยท่านก็เอาลิงก์มาเลยท่านทำอีบุ๊กมาแล้วก็ลิงก์มาแปะได้เลยครับนี่ผมมีทะเบียนสารบัญ Data Studio นะครับที่ผมทำไว้สะดวกในการค้นหาเนาะก็เอามาแปะครับนี่ครับเอามาแปะหรือว่าจดหมายข่าวที่ผมทำนะครับเนี่ยนะครับท่านใดที่เพิ่มได้มากกว่า3ลิงก์แล้วกด3เลยครับไม่ได้ยากเลยครับตรงนี้นะ3ลิงก์นะครับท่านลองดูท่านสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดนะลบได้ครับเปลี่ยนได้ลบได้นะครับเพิ่มได้นี่ของผมนี่ปาเข้าไปกี่ลิงก์นะครับนี่เยอะนะ
ะครับได้ไม่เอ่ยขอเสียงหน่อยทำแล้วไม่รู้มันหายไปไหนอาจารย์ครูบัตได้กี่ลิงก์เนี่ยฮะยูยูหายไปไหนคืออะไรหาที่ตัวเองทำไม่เจอเอาไม่ไม่อาจารย์ต้องไปเข้าที่เว็บไซต์ลิงก์ทีอะครับเผื่อว่าอาจารย์ปิดหน้าต่างนั้นไปใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ก็ไปพิมพ์ที่เว็บเนี่ยลิงก์ทีนี่ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมาค่ะใครได้3ลิงก์แล้วช่วยกดเลข3ให้หน่อยครับเนี่ยจริงๆมันเป็นการรวบรวมข้อมูลมาไว้อ่ะนะครับแต่ที่ทำบัตรนั้นเพื่อความที่ไงท่านเองเนี่ยเนี่ยลักษณะตัวบัตรนี่ครับ10ใบตกใบ18บาทครับ10ใบเนี่ยถ้าใครที่มีเครื่องพิมพ์แบบนั้นก็พิมพ์ได้นะเครื่องพิมพ์ที่เหมือน F38รหัสอะไรแล้ว8805อะไรสักอย่างมันจะพิมพ์บัตรนี้ได้ด้วยของอาจารย์อาสาได้แล้วนะ3นะครับอาจารย์อาสาในเชมั้ยเพื่อนดูหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่อยปรับแต่งหน้าจะลองแชร์มาดูหน่อยอาจารย์ธนนท์ได้ไหมของครูบัตนะครับของครูบอยได้ไหมครับของครูเอ็มนะกำลังดูอยู่ครับว่าจะเปลี่ยนไอ้ตรงรูปด้านบนสุดนะครับยังไงอ๋อรูปด้านบนสุดใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงรูปด้านบนสุดนี่อาจารย์ต้องมาที่มุมขวาเนี่ยมุมขวานี่อาจารย์เห็นไหมที่เป็นรูปผมตอนนี้อาจารย์กดที่มาเอ็กเขาอะครับอาจารย์กดที่มาเอ็กเขาอะเนี่ยมันจะให้เซตเดี๋ยวใช่ไหมนะหรืออาจารย์ลองไปกดที่แป๊บนึงนะที่ setting นี้มีไหมไปที่ appearance รายการที่สองนะครับโอเคทำไว้หลายวันแล้วโอเค appearance ครับต่อไปนะต่อเลยเมื่อกี้เราอยู่ในแท็บของลิงก์ก็คือการเพิ่มลิงก์ครับนะอาจารย์สามารถที่จะเพิ่มลิงก์นี้ได้หลายลิงก์ต่อไปเรามาปรับแต่งให้มาที่ appearance ครับappearance นะแล้วก็ตรงนี้ครับท่าน pick and image ได้เลยต้องอัพโหลดขึ้นมานะครับแล้วก็ profile title เนี่ยอาจจะบอกสรรพคุณของตัวเองนะครับชื่อก็ได้ bio นี่ก็คือตัวข้อมูลของตัวเองก็ได้ครับเนี่ยตัว bio นะครับทีนี้ถ้าอาจารย์ปรับตรงนี้ได้แล้วอาจารย์สามารถที่จะปรับโทนตรงนี้ได้ครับเทมเพลตอ่ะสีต่างๆเนี่ยอาจารย์เลื่อนลงมาด้านล่างที่ไม่มีรูปกุญแจคือใช้ได้หมดครับที่ไม่มีคำว่าอัปเกรดอ่ะอาจารย์เลือกสมมติว่าผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวตอ
เน็ตใครหลุดอาจารย์สมพงษ์ได้ยินอยู่ครับท่านโอเคโอเคเมื่อกี้เหมือนกับรู้ว่าของผมหลุดคนเดียวอ่ะทีนี้ท่านก็มาดูที่ appearance นะครับก็ปรับแต่งแล้วก็เลือก template ได้โทนได้เนี่ยตัวที่ไม่มีกุญแจอ่ะเนี่ยของผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับสมมติว่าผมอยากได้แบบสีหนึ่งก็เปลี่ยนได้ตลอดตรงนี้นะครับใครเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วกรุณากด C กด C ไม่หน่อยปรับแต่งแล้วโอเคครูวันเงียบจังได้ไหมไม่ได้ต้องบอกนะครูวันอาจารย์ทำไม่ได้จ้ะทำไมอ่ะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวหนูแชร์ให้อาจารย์ดูก่อนครับเดี๋ยวแชร์มาเลยครับเดี๋ยวสต็อปให้อาจารย์แชร์มาดูครับโอ้ยนี่ไปไหนแล้วนี่อาจารย์ก็ใส่ที่ช่อง URL เนี่ยอาจารย์มีอะไรเอ่ยมีเว็บไซต์มี Facebook อะไรไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างมาสักอันก็ได้ไอตัวแอปสักแอปไอเว็บแอปอ่ะก็ได้อาจารย์เดี๋ยวเอาลิงก์มาที่ก๊อปลิงก์มาครับตัวนี้ก็ได้ก๊อปมาแล้วก็มาที่ลิงก์ทรีครับวางตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ผมวางเลยแล้วต่อไปก็กดแอดเหรอคะครับพอกดแอดเสร็จรอสักครู่หนึ่งเนี่ยมาแล้วครับที่ด้านบนตรงนี้อาจารย์แก้เป็นภาษาไทยได้ครับตรงนี้เหรอคะอาจารย์ที่รูปดินสอครับที่รูปดินสอการแก้คือที่รูปดินสอดินสอนะคะใช่อาจารย์ก็แก้เลยว่าอะไรเป็นแอปสคริปต์เกี่ยวกับอะไรครับก็พิมพ์เลยแล้วทำไงต่ออาจารย์โอเคแล้วก็อาจารย์มาที่ด้านล่างที่เป็นรูปภาพครับจะเป็นอันเนี้ยไม่ใช่ของชุดนู้นครับของชุดบนใช่อาจารย์ก็อยากจะใส่รูปอาจารย์ก็คลิกเลยครับแล้วก็เซตตัมเนลครับตัวที่สีม่วงอ่ะคลิกครับแล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดครับอันบนอัปโหลดครับผมแล้วก็ browse รูปมาครับยันส่งยกตัวอย่างก็ได้เอามาสักรูปหนึ่งมาสักรูปหนึ่งโอเครูปหนึ่งโอเคอัพขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาปรับแต่งครับโอเคเซฟครับอัพโหลดครับได้ยังเห็นยังครับได้แล้วค่ะก่อนได้กว่าก็จะแสดงผลทีนี้อาจารย์ด้านบนอาจารย์เรียกเมนูมาเพื่อปรับแต่งให้สีสันให้สวยอาจารย์มาที่ appearance ครับด้านบนอาจารย์เห็นไหมด้านบนนี้นะคะใช่จังที่ครับคลิกอีกครั้งคลิกเลยแล้วก็เนี่ยถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อาจารย์ก็คลิกเลยครับเปลี่ยนรูปแบบคลิกเลยครับเรียกสักอันหนึ่งก่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงก่อนได้ยังครับได้แล้วอาจารย์ทีนี้ที่ด้านบนอาจารย์สามารถใส่รูปได้นะที่ตัว W อ่ะอาจารย์เล่นไปอาจารย์เล่นไป
จะเล่นขึ้นไปครับเล่นอย่างนี้ครับไม่ใช่เล่นในสโตรกนี้ใช่เล่นให้ด้านบนสุดครับขึ้นไปพาขึ้นไปอีกตรงนี้เหรอพี่จันนี่พลิกแอนด์อิมเมจครับคลิกเลยคลิกเลยครับอัพโหลดครับอาจารย์ก็เลือกมาเลยหนึ่งภาพเรียกมาก่อนครับเดี๋ยวเปลี่ยนได้ครับนะเป็นมาโอเคอ้าวครบได้แค่นั้นแหละก็เซฟไปก่อนครับล่าสุดเซฟโอเคเดี๋ยวอาจารย์ช่วยครับไปเปลี่ยนนะเอาวิธีการไปก่อนครับคลิกอัพโหลดโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ทีนี้พออาจารย์จะเพิ่มลิงก์อีกอาจารย์ก็กลับไปที่เมนูลิงก์แล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเอากลับไปที่เมนูลิงก์แล้วก็ทำเหมือนเดิมใช่ก็ลิงก์ที่อาจารย์อยากจะให้มันแสดงครับก็ลิงก์มาเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสต็อกมาจอยให้หน่อยครับครับทีนี้นะตรงนี้ครับต่อไป analysis เนี่ยจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์นะครับว่าลิงก์ตัวไหนใครคลิกเท่าไหร่นะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเราไล่มาดูเลยเนี่ยก็จะมีเนี่ยกดเท่าไหร่มีข้อมูลนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ต่อไปครับมาที่ settingนะครับเซตติ้งคือการปรับตั้งค่าเนาะก็ไม่ค่อยได้ใช้นะทีนี้ท่านจะส่งลิงก์ที่เป็นแบบเนี้ยให้เพื่อนในกลุ่มดูหรือให้เพื่อนคนอื่นดูท่านก็คลิกที่คำว่าแชร์นี่ครับท่านจะเห็นบรรทัดสุดท้ายเลยครับเนี่ยเป็นลิงก์ทรีของท่านก็ปิ้งลิงก์เนี้ยครับนะผมจะส่งไปในกลุ่มให้ดูนะครับเนี่ยก็คือลิงก์ทรีท่านอื่นลองส่งมาดูครับเดี๋ยวจะลองดูส่งมาดูครับเรื่องสวยไม่เป็นไรครับค่อยปรับแต่งได้เนาะอาจารย์อัศนัยหน้าเนี่ยผมเปิดดูครับว้าวนะครับสวยงามยิ่งลองไปคลิกดูว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ผมเพิ่มเป็นเพื่อนเลยนะครับทีนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัตร NFC เราใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับนะครับนะใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีบัตรอ่ะที่สำคัญก็คือตัวที่เราไปเพิ่มที่อยู่เดี๋ยวจะให้ดูท่านดูอีกอันนึงนะพวกการเพิ่มที่อยู่นี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวที่เป็นข้อมูลติดต่อนะครับข้อมูลติดต่อเนี่ยตัวนี้นะครับท่านสามารถที่จะเพิ่มรายละเอียดของท่านได้เลยเนี่ยนะครับท่านเพิ่มลิงก์มาใหม่เป็นข้อมูลติดต่อนี่เหมือนของผมข้อมูลติดต่อก็จะใส่ชื่อใส่หน่วยงานใส่ตำแหน่งใส่อีเมลใส่เบอร์โทรนะครับเบอร์สำนักงานที่อยู่ address ตรงนี้ให้ท่านเปิด Google Map แล้วก็เปิดตำแหน่งที่ท่านอยู่ก็ก๊อปมาวางเลยนะครับทีนี้พอตรงนี้เป็นการอะไรครับเป็นการทำเป็นลิงก์นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบัตรเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้เขียนในบัตรเดี๋ยวจะแนะนำครับพอข้อมูลนี้แต่ในบัตรเนี่ยเพื่อนเขาก็ลิงก์มาที่ข้อมูลผมใช่ไหมครับเนี่ยข้อมูลติดต่อสน.ศักดิ์ยาเนี่ยข้อมูลเนี้ยผมเอาบัตรเตะที่โทรศัพท์
ของเพื่อนก็อยากได้ข้อมูลผมกดเตะปั๊บข้อมูลเนี้ยจะไปแสดงที่โทรศัพท์เพื่อนเลยและเขาคลิกตรงนี้ครับ save to contact ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ตรงเนี้ยจะไปอยู่ในโทรศัพท์เขาเลยโดยเขาไม่ต้องพิมพ์นั่นคือเป้าหมายหลักแรกๆเลยที่จะทำก็คือนำบัตรดิจิตอลนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นผลไปได้คือเรามาบูว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลลิงก์ต่างๆเราก็มาแปะไปครับนะอาจารย์ครับถ้าในหมายถึงว่าแตะเฉยๆเหรอครับหรือว่าต้องสแกนเป็น QR code หรือยังไงแตะเฉยๆครับแตะทาบไปเลยครับแตะทาบไปที่โทรศัพท์นี่ครับท่านเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวสาธิตแป๊บนึงบัตรอยู่นี่แล้วผมไปตั้งเลยนะครับแป๊บนึงนะเนี่ยท่านก็มันจะเป็นรู้สึกว่าถ้าเป็น iOS version เท่าไหร่นะจำไม่ได้แต่ต้องรุ่นเก่าเกินไม่ได้เนี่ยครับท่านเอาบัตรนี้มาแตะแบบนี้ที่อันเนี้ยที่ข้อมูลมันจะขึ้นเลยอ๋อครับเจ๋งดีเลยเดี๋ยวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเชหน้าจออีกทีนึงอยากให้ท่านเห็นตัวแล้วตัวเราก็ลองแตะดูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวกำลังเชหน้าจออยู่แอปแล้วก็ซูมแชร์ปึ๊บท่านเห็นหน้าจอโทรศัพท์ผมไหมเห็นค่ะอาจารย์อันนี้เอาบัตรมาแตะที่ด้านหลังเนี่ยครับพอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพอแตะนี่ท่านเห็นไหมเห็นค่ะนี่คือเอาการ์ดมาไว้ด้านหลังโทรศัพท์แล้วก็ผมก็แตะมันก็จะมีแท็บมาบอกว่าแท็ก NFC พอแตะปั๊บเนี่ยก็จะเข้าไปที่ข้อมูลของท่านเลยนะทีนี้ผมจะให้ดูตัวข้อมูลติดต่อสนศักยานเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดิมทีอ่ะพอทำเป็นนามบัตรดิจิตอลผมก็คลิกตัวเนี้ยนะครับอ่านข้อมูลนิดนึงท่านดูที่บรรทัดสุดท้ายครับพอเซฟปั๊บเนี่ยทุกอย่างจะเข้าไปที่คอนแทคเราเลยเพื่อนที่ต้องการข้อมูลเราแตะบัตรพอแตะบัตรปั๊บเนี่ยข้อมูลนี้จะไปอยู่ในโทรศัพท์เพื่อนโดยอัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยครับนะพอท่านพอนึกภาพออกไหมใช้กับ Android ได้ไหมครับได้ครับใช้กับ Android ได้ครับ iOS ได้ครับท่านลองสั่งบัตรเนี้ยมาแต่ตอนเนี้ยท่านไม่ได้เขียนข้อมูลในบัตรเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าข้อมูลที่ท่านทำเมื่อกี้ต้องไปแตะในบัตรนี้เพื่อเขียนข้อมูลที่ท่านทำเนี้ยลงในบัตร NFC ซึ่งท่านถามว่าแล้วต่อไปฉันจะเขียนข้อมูลเพิ่มนู่นนี่นั่นลบบัตรนี้ยังใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเขียนทับไปเลยเดี๋ยวจะมีวิธีการเขียนโอเคไหมครับตัวนี้การทำข้อมูลนี้ได้หรือยังถ้าได้เดี๋ยวจะพาไปการเขียนการ์ดนะครับตัวสับต้องเป็นรุ่นใหม่ที่รองรับ NFC ด้วยนะครับใช่ครับรู้สึกว่าเหมือนบลูทูธอะไรไหมครับ อะไรนะครับต้องปิดเปิดเหมือนบลูทูธเหมือน Wi-Fi อะไรไหมครับปกติค่า default ก็มีเปิดให้อยู่แล้วครับแค่แตะเนี่ยแต่นี้ปากเราพอแตะไม่มีข้อมูลไงไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนข้อมูลลิงก์ทรีเข้าไปทีครับคือมันจะเป็นการลักษณะของการเอากล้องสแกนหรือเปล่าครับคือลักษณะการทำงานลึกๆมันไม่ได้กล้องนะเพราะแต่ในตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่มันจะมีเทคโนโลยีที่เป็นนั่นเองการตัวนี้ครับเหนือไหมแล้วพอแตะปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยมันจะเป็นเหมือนชิปนั่นแหละตัวโทรศัพท์เลยใช่ไหมครับใช่มันจะมีชิปมีอุปกรณ์มีอะไรนะชิปเซ็ตมีอุปกรณ์อยู่ในนี้ในโทรศัพท์เราเนี่ยแค่มาแตะด้านหลังแบบนี้ครับมันก็ขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนะท่านสามารถที่จะโหลดแอปชื่อว่าเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจออีกทีนะท่านสามารถที่จะโหลดแอปท่านดูนะท่านโหลดได้เลยครับ
ถ้าหลุดเลยครับเดี๋ยวนี้ลิงก์ทรีถ้าหลุดตัวนี้เลยได้ทั้ง iOS ทั้ง Android แล้วก็พอโหลดเสร็จถ้าล็อกอินด้วยรหัสเมื่อกี้ได้เลยครับก็คืออันเดียวกันยูสเซอร์ที่เราไม่เห็นมาค่ะลงทะเบียนอะไรนะครับไม่เห็นมาเลยอาจารย์เนี่ยฮะหน้าจอไปหรือยังยังไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บๆผมเห็นนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมใช่เนี่ยอาจารย์แคปอาจารย์ถ่ายรูปไปเลยสองแอปนี้ครับที่ต้องใช้อันแรกลิงก์ทรีคือการเขียนข้อมูลอันที่สอง NFC2 ก็คือการเขียนข้อมูลที่เราทำจากลิงก์ทรีลงในบัตร NFC โอเคไหมครับตัว Android จะเป็นแอปสีแดงๆป่ะครับผมไม่แน่ใจหน้าอาจารย์แต่ว่าให้มันเป็นชื่อนี้ละกันให้เป็นชื่อนี้เลย NFC ถูดนะครับมันเป็นเครื่องเป็นโลโก้ประมาณนี้ iPad อะไรใช้ได้ไหมครับท่านอะไรนะครับ iPad อะไรพวกนี้มีไหมได้ครับได้ครับให้ใช้2ระบบปฏิบัติการนะครับก็คือ iOS แล้วก็ Android อันที่1 Link Tree ก็คือทำข้อมูลที่เราอยากจะนำเสนอนะครับอันที่2คือนำข้อมูลเสร็จแล้วอยากจะให้แปะไว้ในการ์ดจริงๆแล้วตัวนี้เขาทำเป็นนามบัตรดิจิตอลที่เขารับทำนะครับใบหนึ่ง400ถึง700นะครับเนี่ยใบหนึ่งอ่ะที่ผมไปอ่านในเว็บอ่ะผมว่าเออเพลงผมเลยหาวิธีมาก็ได้วิธีแบบนี้มานี้ก็ท่านก็ทำข้อมูลจากลิงก์ทรีเสร็จนะทำด้วยคอมพิวเตอร์หรือว่าทำในสมาร์ทโฟนก็ได้โดยผ่านแอปพลิเคชันชื่อลิงก์ทรีนี้นะครับถ้าท่านสมัครไปแล้วเมื่อกี้ท่านล็อกอินดูครับว่าข้อมูลที่ท่านทำมาเมื่อกี้มีหรือไม่ใครล็อกอินแล้วนะครับได้แล้วให้กด5ให้หน่อยครับท่านลองกดในลิงก์ทรีดูนะครับในสมาร์ทโฟนในแอปแล้วก็ใส่ข้อมูลอันเนี้ยของผมเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวเดียวกันเลยที่ให้ท่านดูเมื่อกี้เนี่ยตัวเดียวกันเลยที่เป็นแท็บของอันนี้ครับเนี่ยก็คืออันเดียวกันเลยนะครับขอโทษนะคะท่านพิธีกรอาจารย์นำพลคะมันเป็นสีเขียวเหมือนกันนะมันเป็นสีเขียวต้นไม้เหมือนกันค่ะลิงก์ทรีอะค่ะในแอนดรอยด์ค่ะมันจะเป็นสีเขียวส้มใช่ไหมในแอนดรอยด์ที่เป็นลิงก์ทรีเป็นพื้นสีเขียวกับมีเหมือนดอกจันเป็นต้นไม้ตรงกลางค่ะเหมือนของอาจารย์โชว์ค่ะใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นแต่ว่า NFC ยังไม่ได้โหลดตัวลิงก์ทรีก่อนใช่ก็ต้องโหลดมาทั้งสองตัวตัวที่หนึ่งทำข้อมูลนะครับตัวที่สองไว้เขียนในการ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไอ้ตัวข้อมูลนี้ให้นะสร้างเดี๋ยวท่านตอนสร้างนี่แป๊บนะนี่ก็ผมส่งโน้ตแพดให้ท่านนะผมส่งโน้ตแพดให้ท่านนะเผื่อว่าพอท่านไปซื้อการ์ดมาแล้วเนี่ยได้ทบทวนว่ามันทำยังไงนะครับที่โน้ตแพดอาจารย์ดาวน์โหลดดูครับที่ในช่องแชทผมส่งไปให้ครับเดี๋ยวผมจะแชร์ขั้นตอนการผมจะแชร์ขั้นตอนของการเขียนลงในบัตรให้นะครับรูปอ
เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแชร์ตัวนี้แชร์หน้าจอปุ๊บนะครับเมื่อท่านทำข้อมูลเสร็จแล้วเนาะท่านจะเขียนข้อมูลในบัตรนะครับท่านก็แตะที่แอปนะครับ NFC Tool นะครับแล้วก็ให้ท่านเลือกที่ไรครับไรที่แปลว่าเขียนนะครับแตะที่ไรนะครับแล้วก็ Add Record นะครับ Add Record เสร็จแล้วให้ท่านเลือก URL นะครับตามโน้ตแพดที่ผมส่งให้แล้วท่านก็เอาลิงก์ทรีนะครับลิงก์ทรีตัวที่มีชื่อท่านน่ะที่ท่านส่งแชร์เพื่อนดูเมื่อกี้ครับจากตรงนี้ก็ลิงก์นี้ครับก็ลิงก์นี้นะครับก็ลิงก์นี้เสร็จก็เอามาวางไว้ในช่อง URL เลยครับท่านเอามาวางไว้ที่ช่อง URL นี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บหนึ่งครับเนี่ยผมก็ไปเอาตัวแชร์ตัวลิงก์ทรีเนี่ย copy มานะครับมาวางไว้ในช่องนี้ช่องเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งมันมีช่อง URL ด้านล่างนี่ครับวางด้านล่างนะนะครับพอวางเสร็จท่านก็คลิกโอเคนะครับหลังจากนั้นครับให้เอาบัตรเนี่ยครับบัตร NFC เนี่ยมันก็บอกว่าไร้24ไบต์ครับแสดงว่าข้อมูลที่ผมทำไปมี24ไบต์ก็การ์ดนะครับมาเตะเนี่ยพอเตะนะครับมันก็จะเขียนข้อมูลลงในการ์ดเลยครับอันนี้ครับเนี่ยผมสาธิตให้ดูเลยนะบัตรเรามาเตะแบบนี้ครับท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมครับท่านเห็นหน้าจอที่มันเขียนข้อมูลในการ์ดไหมอาจารย์สมพงษ์เมื่อกี้มันเขียนแป๊บเดียวเองเหรอครับหรือว่านานไหมใช่เขียนแป๊บเดียวเองทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลเรามีการแก้ไขอาจารย์สมพงษ์ก็ไปแก้ในลิงก์ทรีถูกไหมครับไปเพิ่มนู่นนี่นั่นพอไปเพิ่มเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปที่ตัว NFC Tool นี่แหละไปเหมือนเดิมเลยไปที่ NFC Tool เหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อเรามีการเพิ่มข้อมูลเราก็เขียนเหมือนเดิมเลยก็ไปที่ Write ครับเนาะไปที่ Add Record นะครับแล้วก็ไปที่ URL ตรงนี้ในกรณีที่เปลี่ยนลิงก์นะอาจารย์สุพงศ์แต่ในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนลิงก์อ่ะเราแก้ในลิงก์ทรีในข้อมูลมันจะแก้ไขให้อัตโนมัติครับผมมันก็จะปรับตามอย่างเช่นตอนแรกอาจารย์สุพงศ์ทำไปสองลิงก์นะและอาจารย์ไปเขียนข้อมูลในการ์ดเนี่ยข้อมูลในการ์ดจะมีสองแต่ทีนี้พออาจารย์สุพงศ์ทำลิงก์ต่อไปเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้ถ้าอยากเข้าใจให้ชัดต้องซื้อการ์ดนี้นะมาลงทำมันได้กี่ลิงก์ครับอาจารย์ครับมันได้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ลิงก์แต่ผมทำไปตัวเมื่อกี้นี่ก็สิบกว่าลิงก์นะเนี่ยอันนี้กี่ลิงก์อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เยอะนะครับเยอะเพิ่มจริงๆแล้วเพิ่มได้อีกนั่นแหละนะครับหมายถึงว่าตัว NFT NFC 1ใบเนี่ยมันจะเท่ากับ account 1 account ใช่ไหมครับถูกต้องครับ1 account ครับผมใช่ครับแล้วทีนี้ของผมเป็น Android เนาะก็คือผมพอผมโหลดขึ้นมาเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกับอาจารย์แต่ว่ามันจะมีหลักการที่คล้ายกันนะครับแต่ว่าของผมมันจะขึ้น 39B อันเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันคืออะไรก็มันขึ้นอยู่กับข้อมูลของอาจารย์ว่าอาจารย์ใส่ไปเท่าไหร่ครับเนี่ยคือถ้าส่วนลิงก์เราเยอะตัวนี้มันก็จะเยอะตามใช่ไหมครับถูกต้องนะครับอาจารย์ครับตัวบัตรมันจุได้เยอะไหมครับความจุเยอะไหมจุได้เยอะไหมผมก็ตอบไม่ชัดนะผมก็เพิ่งได้ทำแต่ว่า
เท่าที่ถ้าเหมือนลิงก์นี่ผมว่าเยอะผมเหมือนของผมเมื่อกี้18ลิงก์การข้อมูลเยอะไม่เยอะอาจารย์ดูมันแค่เขียนตัวลิงก์หรอกเพราะข้อมูลของเรามันอยู่ในเว็บมันอยู่ในไลน์นู่นนี่นั่นถูกไหมข้อมูลจริงๆอ่ะที่เราเก็บแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราผูกตัว NFC ตรงเนี้ยเข้ากับ1 account แล้วทีเนี้ยสมมติว่าเรามีการเพิ่มลิงก์เข้าไปเราก็เพิ่มลิงก์เข้าไปใน account เราก็ไม่ต้องเขียนทับใช่มั้ยครับครับมันก็จะเห็นในข้อมูลใน account แต่ในกรณีที่เราเขียนทับกรณีไหนครับกรณีที่เราลบ account ลิงก์ทีนี้แล้วก็เราสร้าง account ลิงก์ทีอันอื่นแต่ใช้บัตรเดิมอ๋อเข้าใจครับขอบคุณครับโอเคมีนั่งกับเราสร้าง QR code เอาไดมาสร้างแล้วก็เอางานไปเข้าในไดหลักการเดียวกันนะครับใช่ๆหลักการเดียวกันก็คือตัวที่การ์ดเนี่ยมันก็เป็นอ่านแค่คือเดิมเลยก็คือมันเป็นดีตอนเนมการ์ดก็คือบัตรเหมือนอาจารย์รุ่งศิลป์เนี่ยผมเจอกันว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนโทรศัพท์ผมขอเบอร์ของนี่นั่นผมก็อาจารย์ก็ขี้เกียจพิมพ์ถูกไหมผมก็มีตัวนิมการ์ดนี้ผมก็ไปเตะที่หน้าจอโทรศัพท์ของอาจารย์พอเตะปั๊บอาจารย์ก็กดเซฟคอนแทคข้อมูลทุกอย่างไปอยู่ในนั้นเลยทีนี้ประเด็นสำคัญอาจารย์สมพงษ์ข้อมูลแบบนี้ถ้าไปเตะที่โทรศัพท์ใครข้อมูลนี้เขาจะเอาข้อมูลเราไปได้เลยนะแต่ถ้าเป็นข้อมูลสำคัญเนี่ยมันจะมีอาจารย์เคยเห็นอันนี้ไหมเดี๋ยวมันจะมีซองที่เป็นซองเขาเรียกว่า RFID แบบเนี้ยถ้าเราจะเห็นในผมไปเห็นที่เหมือนไปสิงคโปร์วันก่อนก็เห็นไอ้ทางด่วนน่ะก็จะมีอาจารย์ก็คือเหมือนเอาโทรศัพท์ไปเตะแต่ถ้ามีซองแบบเนี้ยนะซองแบบเนี้ยมันจะมีซองพิเศษซองป้องกันครับอาจารย์สมพงษ์เราก็เอาการ์ดเนี่ยมาใส่ในซองพอจะใส่ในซองนี้ปั๊บเนี่ยไปเตะโทรศัพท์ข้อมูลของเราจะไม่ไปอาจารย์สมพงษ์นึกออกไหมมันจะมีตัวซองนี้มีระยะไหมครับที่เราจะห่างจากมือถือหรืออะไรเงี้ยถ้าตามสเปคที่ผมดูคือ10เมตรครับโอ้โหที่เราถือบัตรอยู่ในกระเป๋าถ้าไม่ใส่ซองนี่ก็อันตรายสิครับเงินอันตรายครับอันตรายเพราะบางทีเราไปเตะเราเดินเกี่ยวเฉียดกับเพื่อนแบบนี้มีโอกาสข้อมูลไปเลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่สำคัญนู่นนี่นั่นต้องใส่มันซองนี้มันมีขายมันเรียกซองไปดีเนี่ยผมก็มั่วๆดูใน YouTube นะอาจารย์แล้วก็สั่งซื้อมาก็ลองดูพอลองสแกนดูมันก็ไม่ได้จริงอย่างเช่นมันจะมีแบบนี้เหมือนกันอาจารย์สมพงษ์ถ้าทุกท่านลองสืบดูนะใน Lazada เนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าเขาเรียกว่า e-wallet นี่กระเป๋าตังค์เนี่ยแล้วก็มันจะมีตัวสัญลักษณ์RFID เนี่ยนั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีบัตรที่เป็นข้อมูลแบบเนี้ยอยู่ในกระเป๋าเงินแบบเนี้ยแสดงว่าข้อมูลเราไม่หลุดมีกระเป๋าแบบนี้ด้วยอาจารย์สมพงษ์มันมีอะไรแปลกๆเนาะแต่ว่าเราผมก็สืบดูเอามองมือถือมองไม่เห็นโน้ตแพดครับท่านเหรอทำไงอ่ะเฮ้ยหรือว่าโทษผมยังไม่กดส่งผมเร้าไปแต่ยังไม่กดส่งอ่ะไปแล้วขอไปโม้เพลินอาจารย์สมพงษ์นะทีนี้เดิมอ่ะมันจะเป็นนามบัตรดิจิตอลอาจารย์สมพงษ์เนาะเพื่อเซฟคอนแทคแต่ผมเอามาบูเป็นการเก็บข้อมูลเป็นการนำเสนอข้อมูลที่อย่างน้อยมันเท่นะผมว่ามีหนึ่งบัตรเนี่ยมีข้อมูลเราที่เราทำจากอีบุ๊กจาก Google ได้นู่นนี่นั่นเป็นลิงก์ที่นำเสนอผลงานเราแทนที่เราจะกางอะไรเยอะแยะเอ้ยเพื่อนแต่ดูเลยข้อมูลเราอยู่ในเนี้ยมันในโซนะถ้าส่งลิงก์นี่มันจะมากระตีอาจารย์สมพงษ์แต่พอแต่ตัวนี้ผมว่ามันอัพเลเวลนิดนึงที่จริงแล้วมันก็คือลิงก์ตัวเดียวกันโดยไม่ต้องมีบัตรก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นครับอาจารย์สมพงษ์นะสำหรับค่ำคืนนี้เล็กๆน้อยๆอาจารย์ส่งโน้ตแพดให้ทุกคนไหมครับผมยังมองไม่เห็นเหรอไดเรกทุกคนนะเอเวอร์วันไหมครับอาจจะไปเข้าใครคนหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ชื่อไปอยู่ที่อาจารย์สมชายเดี๋ยวแป๊บสมชายเลยตายแล้วเอาใหม่เอเวอร์วันไปแล้วไอ้ซองมีแหล่งไหมครับท่านเผื่อสมาชิกสนใจจะได้ไปดูซองเดี๋ยวท่านเสิร์ชใน Lazada ดูซอง RFID เดี๋ยวผมจะเสิร์ชให้
ซอง RFID นะ RFID ซองบัตรซองใส่บัตร RFID แสดงว่าสนอทดสอบทั้งแบบซองทั้งกระเป๋าเลยใช่ไหมครับหรืออุปกรณ์อื่นด้วยหลายอย่างใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะผมใช้จริงอาจารย์สมพงษ์ผมเลยต้องเอาไว้ชัดเอออ่ะเดี๋ยวผมแชร์ตัวลิงก์นี้ไปนะบัตรจะลองดูครับลงไม่กี่บาทลองดูเป็นความหนึ่งความรู้น้องสองเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเผื่อท่านเอาไปท่านที่ทำเว็บแอปนู่นนี่นั่นท่านเอาไปเลี้ยงไว้ในนี้ยังได้เลยนะเอออันนี้คือนี้ไม่ปวดหัวเหมือนเว็บแอปครับลองดูนะครับอาจารย์สมพงษ์เนี่ยผมซื้อมาหนึ่งแพ็คเนี่ย20แผ่น100กว่าบาท20อันตั้งไว้หรือว่าจะให้เป็นรางวัลกับแม่อาจารย์สมพงษ์ผู้เยี่ยมมากเลยครับแหมมาชิปว่าไงฮะว่าช่วงนี้น่ากลัวจริงเยี่ยมไข่มาต้องรอเอาแบบนี้อาจารย์สมพงษ์ผมให้จะเอานี่กี่คนจะเอาใบหนึ่งหรือว่า2ใบ5รางวัลหรือว่า1ใบ5รางวัลโปรแกรมสุ่มต้องมาแล้วค่ะโปรแกรมสุ่มสร้างไม่รู้เสร็จหรือยังครับแบบนี้นะอาจารย์เอาแต่ว่าอาจารย์เสียค่าขนส่งเองนะได้ไหมใครอยากรับต้องบัตรราคา10บาทค่าส่ง30ต้องรับได้นะฮะต้องรับได้นะฮะเอออย่าให้ผมเสียค่าส่งอีกไงผมให้คนละสองเก็บเงินไปให้แบบนี้ดีกว่าผมให้อาจารย์สมพงษ์ผมให้10ใบท่านละ2ใบให้คุ้มหน่อยเนาะก็ท่านละ2ใบอ่ะท่านสนอจะดำเนินการยังไงฮะเลือกเลยฮะคิดไม่ออกอาจารย์สมพงษ์จัดการเลยปกติต้องมีระบบสุ่มเลยเอาไงเอาแบบนี้อาจารย์สมพงษ์ผมให้ซองนี้ไปด้วยคุ้มเข้าไปใหญ่เลยคุ้มมากเออไอ้ซองเนี้ยไอ้ซองนี้เนี้ยซองเนี้ยผมให้1ซองพอนะเพราะมันมีจำกัดครับผมเออถ้ามีเยอะก็ให้หมดเหลือไม่กี่ใบไงทีนี้ผมให้แบบนี้ครับ5รางวัล5รางวัลก็คือครับ2ใบแล้วก็1ซองแบบนี้ครับท่านพระแนกไอ้แรนดอมอยู่ไหมครับแผนกเล่นท็อปนานฮะว่าไงครับแผนกแรนดอมแรนดอมแล้วจะแรนดอมแบบไหนอะครับเอาแบบไหนเอามาเลือกสักอย่างจองเลยครับไม่มีการจองเลยครับไม่มีการจองด้วยเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแอนข้อมูลจบการบันทึกก่อนก็ได้นะฮะหมดแล้วครับท่านสน.มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีนะครับก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวมาดูกันท้ายเหตุที่จบก่อนเพราะว่าคือช่วงรางวัลเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับครั้งก่อนสามารถแชร์ลิงก์ได้เลยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวอาจารย์สุชาติเลยนะไอ้ลิงก์ทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ RFID ก็ได้ใช่ไหมครับเราสามารถเอาลิงก์ทีไปแชร์ใช่ครับส่งลิงก์ได้เลยผมเอาไฟล์ exeทำเป็นลิงก์เรียงมาก็ได้ถูกต้องครับแล้วก็ลิงก์ทีไรแต่ว่าการมีบัตรเนี้ยมันคือยังไงอาจารย์มันเป็นอัปเกรดอัปเลเวลทำให้ดูดีเพื่อนก็เพื่อนไม่มีอ่ะเรามีเฮ้ยเดี๋ยวเช็คคอนแทคแบบนี้เลยที่เห็นในตลาดนะเขาจะใช้สำหรับนามบัตรอัตโนมัติเป็น NFC เดินผ่านแล้วก็ใช่หรืออะไรประมาณนั้นแนะนำตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาบอกอะไรฮะมีบอกเมย์บอกอะไรเบอร์โทรอะไรเขาก็แตะแปะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วผมว่าไอเดียดีมากเลยนะครับถ้าเป็นที่ยอมรับเอกสารมันจะน้อยลงเวลากรรมการเดินตรวจงานอาจารย์ดูนี่มาเปิดข้อสอบจริงๆแล้วถ้าเขาเปิดใจกรรมการเปิดใจนะผมแตะไปนี่ใบเดียวเนี่ยให้พกแล้วผมให้กรรมการเป็นที่ระลึกคนละหนึ่งชุดเนี่ยเนี่ยพกเลยพกปั๊บตรงไหนข้อมูลตรงไหนก็แตะดูแต่ว่าในการเรียงข้อมูลอาจารย์ก็ต้องไปทำข้อมูลของอาจารย์อ่ะเป็นตัวชี้วัดถูกไหมครับตัวชี้วัดที่1ลิงก์อะไรแบบนี้อาจารย์สมพงษ์ครับผม ผมว่าไฮโซนะไฮโซนะเพื่อนไม่มีอ่ะถ้าไม่อยู่ในสำนักดักอาศิลาผมการันตีว่าไม่มีแล้ว
นะประเทศผมว่าผมคนเดียวที่ทำแบบนี้ณเวลานี้โอเคอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรียนเชิญทางท่านประธานนะฮะขอบคุณวิทยากรสักนิดหนึ่งขอบคุณมากครับผมขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนายคัจฉิยามาดบากาเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาแบ่งความแบ่งปันความรู้ขอเชิญชวนผู้รับการอบรมกดรีแอคชั่นรูปหัวใจแสดงความขอบคุณและกำลังใจให้ท่านวิทยากรค่ะขอบคุณมากครับท่านสมอนะครับที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างสีสันนะครับเป็นคือเป็นของใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวขอบคุณมากครับอ่ะขออนุญาตการบันทึกในช่วงนี้ก่อนนะครับผม